ลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการเปิดดวง12ราศีนะครับคงจะพอมีเวลาเพิ่มเติมนะที่จะตอบคำถามเรามาลุยกันต่อเลยครับคุณพุทธิดา23มีนาคมปี52นะครับเวลา 10:26 น.ลูกสาวป่วยอันนี้น่าจะเป็นดวงลูกนะตอนนี้น้อง7ขวบนะครับถ้าผมใช่แล้วล่ะป่วยเป็นคออักเสบเรื้อรังแล้วก็กับลำไส้อักเสบเสาเนี่ยเกาะเรือนมรณะอยู่แล้วก็ได้รับอิทธิพลจากกาลีฉะนั้นปัญหาสุขภาพในแง่ของลำไส้ระยะยาวนะครับอ๋อ7ปีใช่คออักเสบเนี่ยสุขก็สัมพันธ์ถึงเหมือนกันฉะนั้นสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะปีนี้น่ะดาวศุกร์เป็นกาลีนะครับแล้วก็ดาวอายุแตะพระเสาโอ้ความจริงหลังมันเกิดเสาก็เป็นกาลีนะเอาอย่างนี้ครับฟังแล้วอย่าเสียกำลังใจแล้วกันนะเอาเป็นว่าก็หนึ่งหาหมอก็ว่ากันไปแล้วอย่างน้อยได้รู้ละว่ามันเป็นปัญหาสุขภาพในพื้นชะตาอันที่หนึ่งอันที่สองเนี่ยปีจรนี้ผมฝากอย่างนี้แล้วกันให้น้องซื้อพวกข้าวสารอาหารแห้งนะไปถวายพระสงฆ์แล้วก็ตักบาตรของสดก็ได้หลังวันเกิดพยายามให้ไปไถ่สัตว์ใหญ่ก็มากน้อยตามกำลังศรัทธานะดูแลสุขภาพให้ดีแล้วก็ของน้องเขาเนี่ยจนถึงอายุย่าง15ปีเนี่ยพระจันทร์เสวยอายุก็ให้นะครับไปเช่าบูชาถ้าสะดวกนะพระร่วงโรจนฤทธิ์ที่องค์พระปฐมเจดีย์ครับซึ่งท่านอยู่ในปางห้ามญาติอติโรจติปัญญายะสัมมาสัมพุทธสาวโกควบคู่กับอิระชาคตะรสาวันละ15จบถ้าไม่สะดวกก็เช่าพระปางห้ามญาติจากวัดที่ผ่านพิธีการปลุกเสกแล้วห้ามญาติหรือห้ามสมุดก็ได้นะแต่อย่าลืมวันละ15จบอิระชาคตะรสาเป็นกำลังใจให้ครับคุณเอกพันธ์19พฤษภาคมปี35ครับเมื่อกี้อย่าลืมนะเน้นนะหลังวันเกิดเมื่อกี้ที่บอกถ่ายชีวิตสัตว์11:43 น.อาชีพนักกีฬาจักรพรรดิเกาะก็มีโอกาสมีชื่อเสียงนะครับและอยู่เรือนสุภะโดยก็สุขสว่างเชียวเพียงแต่ว่าในชั้นลึกๆเนี่ยได้รับอิทธิพลจากกาลกินีฉะนั้นก็หาอาชีพรองรับหน่อยก็ดีนะครับคือตอนนี้ก็เล่นให้เต็มที่นะตอนนี้อายุย่าง25แล้วและอย่าทิ้งเรื่องเรียนสำคัญนะผมไม่แน่ใจว่าเรียนอะไรอยู่ถ้าเรียนออกมาแล้วเป็นคุณครูถือว่าเลี้ยงชีพได้นะแต่เน้นมีเงื่อนไขเหมือนกันจะต้องเป็นคุณครูในระดับอุดมศึกษาให้ได้พยายามนะจะเป็นครูพละก็ได้สอนในระดับมหาวิทยาลัยอะไรพวกนี้อันนี้เด่นที่สุดนะฉะนั้นเดินไปให้สุดทางกีฬาก็เล่นให้เต็มที่แต่อย่าไปคาดหวังพอถึงจุดหนึ่งเนี่ยนอกจากเรื่องของอายุไขสังขารแล้วเนี่ยในแง่ของเขาเรียกว่าช่วงอายุที่จะทำมาหากินจากกีฬาเนี่ยมันจะมีวงจรที่สั้นกว่าอาชีพอื่นฉะนั้นสิ่งสำคัญคือการหาอาชีพรองรับและปีนี้ให้คุณเลาะพวกเสื้อผ้าอาภรณ์เครื่องนอนเครื่องนุ่มห่มนะถวายไปบริจาคให้กับคนที่เขายากไร้ขาดแคลนครับทำสวนอยู่ที่จันทบุรี13/11ครับปี31วันอาทิตย์เวลา6โมงคนผิวสีไหนที่คอยช่วยเหลือของคุณเนี่ยไม่ต้องผิวเอาเป็นว่าปีนี้ลีลาในชีวิตใกล้เคียงกับพื้นกำเนิดก็มีแนวโน้มจะเป็นผิวขาวแล้วก็ถ้าเป็นบุรุษเพศจะดีนะถ้าเป็นบุรุษเพศจะดีนะนะครับสุภาพสตรีอาจจะช่วยแต่ไม่สุดโชคลาภการเสี่ยงโชคผมไม่เชียร์ปีนี้ถ้าอยากจะเสี่ยงโชคให้นะครับใช้บริการจากคนใกล้ชิดให้เขาเลือกให้นะจ้ะคุณกุ้งเนื้อคู่มีหรือเปล่า25สิงหาปี18เวลา 02:45 ฟ้าสว่างเป็นวันจันทร์เป็นคนวันอาทิตย์อยู่นะครับในทางโหราศาสตร์ดวงเรื่องคู่ต้องไม่ดีเหงี่ยมเลยนะว่าแล้วราหูเกาะถูกหลอกถูกผิดหวังก็ได้โยงพยายะได้ตัวแต่ไม่ได้เปลี่ยนได้ทะเบียนแต่ไม่ได้ตัวนะระวังกินน้ำใต้ศอกเจอคนมีเจ้าของเป็นแบบนั้นแต่เอาเป็นว่าสุดท้ายเนี่ยขบวนเที่ยวสุดท้ายเนี่ยเข้าย่าง43เนี่ยมีเกณฑ์ได้เจอลองดูนะว่าเขามีเจ้าของหรือเปล่า
และถ้าเกิดตกร่องปล่องชิ้นเจอคนที่ถูกใจลักษณะการคบหาอยู่ยังมีระยะห่างสำหรับคุณถือเป็นการแก้ดวงและอีกประเด็นหนึ่งอย่าจัดงานใหญ่และช่วงแรกๆอย่าเพิ่งรีบร้อนจดทะเบียนคุยกันให้รู้เรื่องสักระยะแล้วค่อยว่ากันต่อครับคุณเนตรทราย18เมษายน36เวลา 5:51 ถามเรื่องเรียนอาชีพวันอะไรเอ่ยวันอาทิตย์ถูกต้องเกณฑ์สอบแข่งขันปีนี้เสียเกณฑ์การเรียนเสียทายอย่างนี้แล้วพิสูจน์ตัวเองนะผมจะดีใจถ้าผมทายผิดบริจาคทุนการศึกษาและขยันมากกว่าเดิมส่วนในเรื่องของอาชีพที่เด่นตอนนี้ย่าง24ไม่แน่ใจว่าเรียนอะไรอยู่นะแต่ของคุณเนี่ยถ้ามีโอกาสได้อันนี้พูดถึงองค์กรก่อนสถาบันการเงินพอใช้ได้นะแต่ถามว่าเด่นที่สุดหรือไม่ก็ไม่ใช่เอาอย่างนี้ผมไม่รู้ว่าคุณทำอะไรเลยคุณเรียนอะไรนะแต่ถ้าเกิดคุณทำเรียนพวก IT คอมพิวเตอร์แล้วจบมาเน้นงานซ่อมงานแก้ไขปัญหาถือว่าสมรูปถือว่าสมรูปครับคุณพักคะเกษมฮะ27เมษายน39เช้าวันเสาร์เรียนตัดผมอยู่ครับวันเสาร์ตัดผมจะมีบาร์เบอร์กับซาลอนให้น้ำหนักกับซาลอนมากกว่าหรือจะทำควบคู่กันไม่ว่าแต่ให้น้ำหนักกับซาลอนมากกว่านะครับจะได้กลับมาคืนดีกับคนรักหรือไม่ปัตตานีเป็นกาลีครับก็เผื่อใจเกณฑ์ความรักเสีย2ปีทั้งย่าง21และ22ขอบคุณสำหรับทุก SMS มาถึงอีเมลคุณชะนันพักนะครับ10มิถุนา09เวลา 7:00 นจังหวัดพิษณุโลกถามเน้นๆเลยค่ะเรื่องของลัคนาราศีจัดให้นะครับองค์พระพุทธชินราชงดงามวิจิตรมากนะครับมีโอกาสได้ไปกราบมาแล้วของคุณเนี่ยลัคนาสถิตอยู่ในราศีเมถุนนะครับดวงนี้เนี่ยต้องบอกว่าชีวิตโดยภาพรวมเนี่ยนะครับพระรหัสกุมรักคนาได้นรเกณฑ์ราศีคนนะฮะก็เป็นองค์เกณฑ์องค์เกณฑ์หมายถึงพูดง่ายๆชีวิตได้เกณฑ์ตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้สุดท้ายแล้วชีวิตก็มีโอกาสประสบความสำเร็จถึงจะล่าช้าบ้างถึงจะล่าช้าบ้างก็ตามนะครับแล้วก็ดวงนี้พระรหัสเป็นมนตรีในพื้นกำเนิดด้วยก็มักได้รับความช่วยเหลืออุปถัมภ์นะครับอยากทราบราศีต่อไปละเป็นพนักงานบัญชีแต่ไม่ถูกกับเจ้านายปีนี้เจ้านายแข็งกับเราแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าคุณมีเจ้านายเป็นผมตอบ2ส่วนนะตั้งแต่ปีที่แล้วละย่าง50เกณฑ์งานเสียและสัมพันธ์ถึงเรื่องของผู้ใหญ่โดยเฉพาะช่วงย่าง51เนี้ยถ้าผู้ใหญ่เจ้านายเป็นสุภาพสตรีด้วยยิ่งแล้วใหญ่นะถึงจะเป็นสุภาพบุรุษก็เถอะก็ต้องพยายามประคับประคองของคุณเกณฑ์งานนะเอาให้ผ่านมิถุนาหน้านี้ไปให้ได้และทุกอย่างจะคลี่คลายในทางที่ดีขึ้นส่วนถามว่างานบัญชีฉลกกับพื้นชะตาหรือไม่ก็พอใช้ได้ส่วนหนึ่งมันเป็นงานซัพพอร์ตอยู่แล้วเป็นงานเบื้องหลังนะครับวิธีแก้ก็หลีกเลี่ยงการประทะแล้วก็การทำบุญเสริมชะตาเนี่ยให้คุณซื้อของมีคมนะมีดโกนก็ได้8อันถวายพระสงฆ์อาชีพเสริมทำเบเกอรี่ดีหรือไม่คะเน้นขายส่งเป็นหลักร้านรวงถ้าจำเป็นจะต้องมีอย่าอยู่ติดถนนเส้นหลักให้เป็นเส้นรองตรอกซอกซอยในโรงอาหารในโรงเรียนเนี่ยใต้ถุนคอนโดนะครับในตลาดห้างร้านในห้างในมอพวกนี้หรือเน้นขายผ่านพวกโซเชียลทำเสริมได้ทะเบียนรถ1264 12ถึงจะเป็นคู่ครัวเรือนก็เถอะแต่หมายถึงเลขศาสตร์หมายถึงกำลังพระราหูด้วยนะครับก็ระวังในเรื่องของภาระหนี้สินคดีความนะแล้วก็แต่คู่หลังดี64เป็นพุทธสุขคือคู่ธาตุน้ำใช้น้ำพระพุทธมนต์บริกรรมคาถาชินบัญชรแตะไปที่คู่หน้าครับเรียบร้อยครบถ้วนว่ากันถึงในเรื่องของเลิกงามยามดีกันเลยนะครับในช่วงเดือนกันยายนนี้ก็เหลืออยู่เพียง2วันสัปดาห์หน้าทั้งนั้นเลยนะครับวันที่
อังคารหน้านะอังคาร27ประกอบการมงคลได้ทุกประเภทดีเยี่ยมเลยนะครับเลิกล่างมีดีทีที่ดีอย่างวันชัยโชคแล้วก็วันฟูช่วงเวลาที่ดีที่สุดครับ15นาฬิกา1นาทีถึง15นาฬิกา30นาทีแต่คนที่เกิดวันพุธควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยพุธที่28วันนี้เลี่ยงออกรถและสำหรับผู้ที่ประกอบการมงคลก็ไม่ควรจะคล้องแวะกับอิสตรีเนื่องจากอัคนีโรคตกนะครับแต่ที่เหลือทำได้นะเพราะว่าทางกัลยโยคนั้นก็ยังเป็นวันอธิปดีอยู่9นาฬิกา31นาทีถึง10นาฬิกาคือช่วงเวลาที่ดีที่สุดแต่คนที่เกิดวันเสาร์นะควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยเดือนตุลาคมนะครับต้นเดือนกับวันอังคารที่4วันนี้อังคารขึ้น3ค่ำวันกับดีถีตรงกันจำไว้เลยเป็นวันแข็งคือกะทิงวันทำอะไรต้องรอบคอบระมัดระวังและวันนี้อัคคนิโรธตกในน้ำก็หลีกเลี่ยงการประกอบการมงคลทางน้ำนะครับที่เหลือทำได้ช่วงเวลาที่ดีที่สุด15นาฬิกา1นาทีถึง15นาฬิกา30นาทีครับแต่คนที่เกิดวันพุธควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยวันพุธที่5นะก็ต่อเนื่องกันก็ต้องเป็นกระทิงวันอยู่ดีฮะเพราะวันพุธก็ขึ้น4ค่ำก็รอบคอบระมัดระวังและวันนี้เลี่ยงออกรถรวมถึงไม่ควรประกอบการมงคลบริเวณภูเขาเนื่องจากอัคนีโรคตกแต่ที่เหลือทำได้ครับเพราะมีดีถีที่ดีอย่างวันมหาสิทธิโชควันฟูกัลยโยคก็เป็นวันอธิปดีด้วย17นาฬิกา1นาทีถึง17นาฬิกา30นาทีคือช่วงเวลาที่ดีที่สุดแต่คนที่เกิดวันเสาร์ควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ครับคุณผู้ชมสามารถที่จะรับชมรายการเปิดดวง12ราศีประจำแบบนี้สดๆได้นะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เลย8นาฬิกา30นาทีถึง10นาฬิกาหรือถ้าใครอยากจะดูรายการของทางสถานี Miracle Channel ย้อนหลังทุกรายการเข้าไปที่ YouTube Miracle Channel Wak TV Thailand และฝาก Facebook อีกรอบหนึ่งครับ Facebook Fanpage Miracle Channel TV นะก็มีหลากหลายคำพยากรณ์รวมถึงกิจกรรมของรายการต่างๆของทางสถานีครับก่อนจะจากกันข้อคิดดีๆมีมาฝากเหมือนเช่นเคยครับอย่าเนรคุณคนที่ยื่นมือมาช่วยเราในยามที่เราลำบากถ้ายังทดแทนบุญคุณไม่ได้อย่างน้อยก็อย่าแว้งกัดเขาจากพระนพดลสิริวโสครับขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามวันนี้ผมและทีมงานทุกคนลาไปก่อนสวัสดีครับ